ผู้บริหารร้านดังมุกดาหารหอบกระเช้าขอโทษนุกธนดลปมดราม่าเดือดโพสต์แรงนักร้องดังโพสต์ถึงการให้อภัยต่อจากนี้โฟกัสที่ความสุขกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารจ้างนุกธนดลนักร้องหนุ่มไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านในวันที่24พฤษภาคมนี้ต่อมาพบว่าร้านได้โพสต์ข้อความลักษณะแซะอย่างรุนแรงอาทิถามจริงๆ FC นุกธนดลมีจริงไหมโชว์ให้หน่อยครับเงียบมากเงียบสุดๆและบางถ้อยคำรุนแรงมากอย่างเพลงใหม่ล่าสัตว์วันนี้เลยเพราะมากต่อมาร้านได้ประกาศยกเลิกงานและออกมาโพสต์ขอโทษโดยได้พักงานแอดมินที่โพสต์ไปแล้วเพราะมีจดหมายขอโทษนุกธนดลและแฟนคลับกับโพสต์ที่แสดงออกถึงการดูหมิ่นและไม่ให้เกียรติศิลปินผู้บริหารร้านดังมุกดาหารหอบกระเช้าขอโทษนุกธนดลปมดราม่าเดือดโพสต์แซะแรงนักร้องดังโพสต์ถึงการให้อภัยต่อจากนี้โฟกัสที่ความสุขกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารจ้างนุกธนดลนักร้องหนุ่มไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านในวันที่24พฤษภาคมนี้ต่อมาพบว่าร้านได้โพสต์ข้อความลักษณะแซะอย่างรุนแรงอาทิถามจริงๆ FC นุกธนดลมีจริงไหมโชว์ให้หน่อยครับเงียบมากเงียบสุดๆและบางถ้อยคำรุนแรงมากอย่างเพลงใหม่ล่าสัตว์วันนี้เลยเพราะมากต่อมาร้านได้ประกาศยกเลิกงานและออกมาโพสต์ขอโทษโดยได้พักงานแอดมินที่โพสต์ไปแล้วเพราะมีจดหมายขอโทษนุกธนดลและแฟนคลับกับโพสต์ที่แสดงออกถึงการดูหมิ่นและไม่ให้เกียรติศิลปิน